วันนี้ถ้าเราไปลองเดี๋ยวจะไปคอมเมนต์เจ้า delegating นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเป็น default constructor นะ default constructor ก็คือเราใช้อันนี้นะคราวนี้ให้เป็น0ได้ด้วยนะเดี๋ยวลองดูอันนี้เราก็ใช้อันเดิมนี่แหละดูว่า compile ผ่านไหมcompile ผ่านนะคะอันนี้ถ้าอันเนี้ยไม่ต้องมี standard C11 นะคะในแบบที่3มาก็คือ compile ธรรมดานะก็ compile ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ cout ออกมาก็ทำงานได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเป็น constructor แบบ default argument มันจะกระชับถูกไหม1 constructorใช้ได้ถึง4แบบนะคะถ้าเกิดเป็น delegating หรือว่า constructor overload มันก็ยาวนิดนึงคนนี้ขอถามนิดนึงว่าถ้าให้คุณเลือกระหว่าง delegating custom delegating constructor กับอันที่เป็น constructor แบบ default คุณจะเลือกอันไหนแบบนี้ดีกว่ามะสั้นกว่าคนนี้แต่ว่าบางทีมันก็อาจจะงงได้นะการทำ default อ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนิดนึงนะส่วนอาจารย์มีตัวอย่างของ point นะคะคนนี้มาดู class point นิดนึงก็คือถ้าเราทำเป็นลักษณะของ default อ่ะค่ะเราก็ทำแบบนี้ได้ถูกไหมถ้าเกิดคุณไม่ใส่อะไรมานะคะส่วนอาจารย์มี point สร้าง object point p1 คุณก็บอกว่า p1 ก็คือถ้าคุณไม่รับพารามิเตอร์อะไรใดๆมาตรงนี้ก็หมายความว่านะเป็น point 00ถูกไหมก็โอเคนะคราวนี้ขนบ point p2 ใส่เลขเข้าไป22ตรงนี้ก็เป็น22ถูกปะสำหรับ point เนี่ยถ้าเรามี p3 แล้วคุณใส่ไปค่าเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันจะเริ่มคือถ้าตามนี้มันต้องเป็น x ถูกไหมถ้าอันเนี้ยถ้าอาจารย์ใส่อ่ะ x เป็นอะไรเป็น3อะไรเป็น0คะ x เป็น3 y เป็น0แต่ว่าในการทำงานจริงคุณอาจจะไม่อยากให้ใส่แบบนี้เพราะมันงงถูกไหมคุณไม่รู้ว่าเวลาคุณใส่ point แล้วใส่ตัวเลขไป1ตัวมันควรไปอยู่ x หรือควรไปอยู่ y นะคะในแบบนี้คุณอาจจะไม่ควรที่จะใส่เป็น default constructor แต่อาจจะบอกไปเลยว่าเฮ้ยน่าจะมี2เวอร์ชันนะก็คือมี point แบบว่างๆนะคะกับ point แบบที่มีพารามิเตอร์2ตัวแบบนี้คราวนี้ในการที่จะมี constructor แบบนี้คุณก็เลือกเอาว่าจะเป็น constructor overload จะใช้ member initialization list ธรรมดาหรือว่าเราจะใช้เป็นdelegating constructor นะคะเพราะฉะนั้น default constructor ไม่ได้ดีเสมอไปในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนเอาไปใช้งานอะงงได้นะคะตรงนี้มี constructor ให้เลือก4แบบเราก็ควรจะเลือกอันที่มันเหมาะสมที่สุดในแบบที่เป็น delegating constructor ค่ะแบบนี้เนี่ยตรงนี้เราอาจจะไม่ได้รับออกมาเป็นเราอาจจะไม่ได้ใช้ member initialization list เราอาจจะอยากตรวจสอบข้อมูลของเราอะค่ะว่าชั่วโมงนาทีวินาทีของเรามันทำงานถูกต้องไหมอะค่ะเราก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบแบบนี้เพราะฉะนั้นโค้ดของ delegating customer constructor ค่ะจะเป็นแบบนี้นะการเขียนโค้ดแบบนี้มันก็จะดีกว่าโอเวอร์โหลดแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นโอเวอร์โหลดการเช็คเนี่ยมันจะต้องอยู่ในทุกๆคอนสตรัคเตอร์ถูกไหมแต่ว่าการที่คุณใช้เดลิเกตติ้งคอนสตรัคเตอร์ค่ะการเช็คจะอยู่แค่คอนสตรัคเตอร์อันเดียวเท่านั้นนะคะการเขียนโค้ดก็จะดีกว่าเพราะว่าเวลาที่คุณจะต้องแก้ไขอะคุณแก้ไขแค่ที่เดียวไม่ต้องไปแก้ไขหลายที่